ผู้ชมคะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีมีลุ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าแพทริเซียกู๊ดค่ะแล้วก็โน้ตวิเศษเนี่ยคลั่งรักมากๆหลายคนก็เห็นแบบเอ๊ะยังไงนะทำไมช่วงนี้เนี่ยดูเปล่งปลั่งเป็นพิเศษมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าเดิมหลายๆคนก็จับตาดูใช่ไหมคะต้องบอกว่าผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับการแต่งงานของแพทริเซียกู๊ดแล้วก็โน้ตวิเศษค่ะที่ได้เป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยแพทริเซียกับโน้ตวิเศษโอ้โหสวีทหวานมากขึ้นจริงๆค่ะแถมไม่พอนะคะโน้ตวิเศษเนี่ยก็คลั่งรักแพทริเซียแบบสุดๆเลยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของแพทริเซียกู๊ดเนี่ยก็มีการไปร่วมงานเปิดตัวบริษัทมดแดงมีเดียจำกัดค่ะแต่งานนี้คุณผู้ชมขาหลายคนไม่ได้โฟกัสที่ความสวยอย่างเดียวนะคะแพทริเซียกู๊ดเนี่ยคือเขาดูมีออร่าดูเปล่งปลั่งขึ้นค่ะแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะนะคะจนทำให้หลายๆคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่านะโดยทางด้านของแพทริเซียค่ะเขาก็พูดแล้วนะคะหลังจากที่โดนจับตาว่ามีน้องหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่านะคะเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะแพลนเอาไว้หมดแล้วค่ะถ้าถึงเวลาเนี่ยชี้แจงแน่นอนน้องมาแพทก็อยากให้ทุกคนทราบเลยคืออยากจะให้มันชัวร์จริงๆก่อนในปีนี้เลยแหละแบบว่าทำแบบธรรมชาตินะคะเอาเป็นว่ามีข่าวที่ชัวร์ๆแล้วจะบอกนะคะถ้ามีจริงๆเนี่ยก็คิดว่าจะเลี้ยงที่คอนโดที่เป็นคอนโดของคุณโน้ตเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะพอถ้าเรามีน้องนะคะก็คือสามารถเลี้ยงสัก2คนแบบสบายๆได้เลยไม่น่าจะเป็นแฝดค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ด้วยความที่บ้านหรือว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวของทางแพทนะคะไม่มีใครมีแฝดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเดียวค่ะงานนี้ต้องรอลุ้นกันแล้วนะคะว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าค่ะ